กลับมาชมรายการกอล์ฟซันทรัลไทยแลนด์ในช่วงที่2กันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกนะคะก็จะมีข่าวของนักกอล์ฟชื่อดังหลายๆคนนะคะมีทั้งที่จะทำการแข่งขันในวันพรุ่งนี้รวมถึงยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องพักการแข่งขันอยู่นะคะเรามาเริ่มที่ข่าวของจอร์แดนสปีดนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ได้พูดคุยกับคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะโปรแจ็ปก็บอกแล้วนะคะว่าสปีดเองนะคะเดินทางจากสหรัฐอเมริกามาถึงที่อาบูดาบีก็เพิ่งจะถึงเมื่อวันอังคารแล้วก็ลงฝึกซ้อมนะคะที่สนามกอล์ฟแห่งนั้นได้เพียงแค่9หลุมเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องหยุดพักไปก่อนนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันในครั้งต่อไปเนี่ยโอ้ก็ถือว่ายาวนานมากนะคะต้องไปทั้งสิงคโปร์รวมถึงต้องไปแข่งขันกันที่สหรัฐอเมริกาต่อนะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จอร์แดนสปีดมาแข่งขันในตะวันออกกลางค่ะจอร์แดนสปีดนะครับประเดิมแชมป์แรกของปี2016ใน PGA Tour ในการแข่งรายการ Hyundai Tournament of Championsด้วยการทิ้งที่2ไปถึง8สโตรกนะครับเดินทางมาถึงอาบูดาบีเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงซ้อมไปแล้วเพื่อสำหรับการแข่งขัน3ทัวร์นาเมนต์ใน4สัปดาห์ใน3ทวีปทั่วโลกนะครับหนุ่มน้อยวัย22ปีนะครับจะต้องเดินไปแข่งขันในรายการที่สิงคโปร์เพ่นในสัปดาห์หน้านะครับต่อด้วย AT&T Pebble Beach National Pro Am ในสัปดาห์ที่2เดือนกุมภาสปีดเนี่ยจะแข่งร่วมกับนักกอล์ฟอเมเจอร์ชาวอเมริกันคือไบรซันดิชัมโบแล้วก็แบรนดอนสโตนนะครับโปรกอล์ฟจากแอฟริกาใต้ซึ่งทั้งคู่เคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในสมัยที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของสปีดที่มาตอนออกกลางนะครับเพื่อแข่งขันรายการในยูโรเปียนทัวร์ซึ่งเป็นดินแดนแห่งทะเลทรายตัวเขาเองเนี่ยก็มีความประทับใจกับอาบูดาบีกอล์ฟคลับแห่งนี้อยู่นะครับเพราะที่นี่มีสกรีนที่มีสภาพสุดยอดถึง5แห่งนะครับเขาอยากเล่นมากๆแล้วจะได้แข่งขัน2รอบแรกร่วมกับเพื่อนสนิทแล้วก็ที่ขับเคลื่อนกันมาอย่างลอรี่แมคคอนรอยกับลิกกี้ฟาวเลอร์ด้วยครับใช่ค่ะเอาละค่ะแล้วก็เป็นข่าวของจอร์แดนสปีดนะคะกับโปรแกรมการแข่งขัน3ทัวร์นาเมนต์ใน4สัปดาห์กับ3ทวีปทั่วโลกนะคะแต่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่นะเป็นภาพที่นักกอล์ฟหนุ่มนะคะระดับโลกทั้ง4คนนะคะก็มาร่วมการแข่งขันที่อาบูดาบีแล้วก็มีเซลฟี่กันนะคะมีเฮนดริกเซนสันนะคะนี่เป็นนักกอล์ฟที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะมีวิกกี้ฟาวเลอร์จอร์แดนสปีดนะคะรอลลี่แมคอินรอยนะคะเอาละค่ะมาพูดถึงเฮนดริกเซนสันกันบ้างนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาผ่าตัดหัวเข่านะคะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาตอนนี้เขาพักฟื้นแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันรายการอาบูดาบี HSBC Championship ค่ะเฮนดริกเซนสันนะครับจะเริ่มลงแข่งขันแล้วนะครับหลังจากพักฟื้นจากการรับเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่านะครับโดยบอกว่าผมต้องกลับมาเล่นเร็วๆนี้ให้ได้นะครับอาการน่าจะดีขึ้นแล้วเซนเซนเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีบ้านพักนะครับแล้วก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเอมิเรตส์นะครับเคยสร้างความสำเร็จมากมายที่นี่นะครับทั้งการคว้าแชมป์รายการดูไบเดสเซตคลาสสิกปี2007 DP World Tour ในดูไบ 2013-2014 นะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้แชมป์รายการที่อาบูดาบีเลยนะครับซึ่งจะมาแข่งขันในสัปดาห์นี้นะครับเจนเซนก็บอกว่าการผ่าตัดนั้นเป็นไปด้วยดีนะครับหัวข่าวดูดีขึ้นแต่ยังต้องใช้เวลาพักฟื้นอยู่อีกสักพักนึงครับค่ะก็ตัวเขาเองบอกเลยนะคะว่าต้องอดทนมากนะคะกับการพยายามฟื้นฟูหลังการผ่าตัดนะคะแต่ก็ถือว่ากำลังใจเขาก็ถือว่ายังดีอยู่แล้วก็เขายังคิดเสมอว่าเขายังเป็นหนุ่มยังเป็นเด็กนะในเรื่องของวิธีการคิดสำคัญมากนะคะสำคัญมากคือบางครั้งถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ย คือแพ้ตั้งแต่เริ่มแต่สเตนเซนคิดยังไงก็ไหวและนี่เป็นการผ่าตัดที่เข่าอีกครั้งหนึ่งเคยเข้าผ่าตัดครั้งที่เข่าซ้ายครั้งหนึ่งเมื่อปี2011นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นที่หัวเข่าขวานะครับตัวเองก็อย่างที่คุณจันทร์รักบอกนะครับว่าเขายังคิดอยู่ว่าสภาพร่างกายเขาเนี่ยเหมือนตอนที่เขาอายุประมาณ 15-18 โอ้แหมคิดแบบนี้ลบไป20ปีใช่ค่ะเอาบ้างดีกว่านะคิดแบบนี้ก็ดีนะโปรนะดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยเลยนะคะถ้าเราคิดว่าเราอายุประมาณ 15-18 ปีต้องลองใช้ของวิธีอย่างเซนเซนบ้างใช่ค่ะแต่ว่าเซนเซนเองก็เคยอาศัยอยู่ที่ดูไบนะคะแล้วคงจะคุ้นเคยกับสภาพอากาศแบบนี้ดีแต่ว่าร่างกายของเขาจะเขาเรียกว่าฟิตพอที่จะสามารถสู้กับนักกอล์ฟหนุ่มอย่างรอลลี่แมคอนรอยแล้วก็คว้าแชมป์ได้หรือเปล่านี่ก็คงจะเป็นเรื่องยากพอสมควรใช่ค่ะเอาละค่ะมาที่ข่าวของมาร์ตินไคลเมอร์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมที่เราก็ได้รายงานข่าวให้ทราบกันแล้วนะคะว่ามาร์ตินไคลเมอร์นั้นไม่ได้ทัวร์การใน PGA ทัวร์ฤดูกาลนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เขาคงจะมาปักหลักแข่งขันในยูโรเปียนทัวร์เป็นหลักนะคะแต่เขาก็บอกเลยว่าถึงแม้จะไม่ได้เล่นใน PGA ทัวร์แบบเต็มฤดูกาลก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขามากมายค่ะตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการพลาดโอกาสของไคลเมอร์นะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยผลงานของเขาไม่ดีนะครับก็ทำให้เขาขาดไม่มีคุณสมบัติขั้นต่ำคือเล่น PGA Tour ครบ15รายการนะครับ
ก็ทำให้การปรับตารางของไคลเมอร์ในฤดูกาลนี้ก็มีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับแต่ไคลเมอร์ก็กล่าวไว้นะครับว่าทัวร์นาเมนต์ของผมจะยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะเข้าแข่งขันรายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship ปีที่แล้วเนี่ยเล่นไป13รายการนะครับเขาต้องการจะต้องเล่นอีก1ครั้งเพื่อไปสู่ FedEx Playoff สำหรับปีนี้แล้วจะเล่นลงเล่นมากที่สุดคือ12รายการนะครับไคลเมอร์บอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยเขาจะรับสปอนเซอร์บ้างนะครับที่จะเล่นในคือสปอนเซอร์จะเชิญเขาไปเล่นในอเมริกาเนี่ยน่าจะราวๆ12รายการนะครับเริ่มที่ Wells Spa Championship RBC Heritage รวมถึง Wells Fargo Championship ส่วนรายการใหญ่อย่าง WGC หรือ The Player เนี่ยเขาสามารถได้แข่งขันเนี่ยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับจากการที่เขาอยู่ใน30อันดับแรกของโลกนะครับไคลเมอร์จะเล่นเต็มตารางในอเมริกาเช่นเดียวกับทางฝั่งยูโรเปียนทัวร์นะครับเขาบอกว่าก็ไม่ได้ทำให้ผลส่งผลเสียหายกับเขาสักเท่าไหร่สำหรับการจัดการแข่งขันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการโฟกัสของไคลเมอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆก็คือเรื่องของไรเดอร์คัพกับโอลิมปิกเกมส์เขาอยากจะเป็นตัวแทนของเยอรมันในการแข่งขันกอล์ฟในกีฬาโอลิมปิกครับแต่ก็เชื่อแน่ว่าคงจะหนีไม่พ้นมาร์ตินไคลเมอร์แน่นอนนะคะที่จะได้เป็นตัวแทนของทีมชาติเยอรมันนะคะอย่างน้อยต้องมีเขานะคะแต่ข้อแตกต่างในระหว่างปีที่แล้วกับซีซั่นนี้นะก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนะคะนั่นคือในการ World Golf Championship Bridgestone Invitational ที่จะเล่นตรงกับการแข่งขัน French Open เพราะว่าใน2รายการนี้นะคะจะเป็นการดับเบิ้ลแต้มของการแข่งขัน Ryder Cupนะคะเพื่อที่นักกอล์ฟจะติดทีมไรเดอร์คัพซึ่งนักกอล์ฟยุโรปเนี่ยนอกจากมาร์ตินไคลเมอร์แล้วเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าในซีซั่นหน้าเขาจะได้เป็นสมาชิกใน PGA ทัวร์อีกหรือเปล่าครับก็สำหรับแฟนไคลเมอร์เนี่ยยังไงโดยเฉพาะแฟนที่อยู่ในเมืองไทยก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะไคลเมอร์เนี่ยก็คือฟังจากคำพูดก็อาจจะเห็นไคลเมอร์ในการแข่งรายการ PGA ทัวร์น้อยลงนิดนึงไปเห็นในยูโรเปียนทัวร์มากขึ้นแต่ถ้าคนที่ตามไคลเมอร์แล้วก็อาจจะดูง่ายขึ้นด้วยในเมืองไทยไม่ต้องอุทธรณ์ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นดูกอล์ฟชาแนลช่วงบ่ายๆค่ำๆเนี่ยไม่ต้องอดนอนเท่าไหร่ใช่ค่ะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ก็ติดตามชมผลงานของมาร์ตินไคลเมอร์กันนะคะส่วนจิมมี่โดนาลด์สันแชมป์เก่าในรายการอบูดาบี HSBC Championship นะคะก็มีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดนเลื่อยไฟฟ้าเข้าที่บริเวณนิ้วก้อยข้างซ้ายนะคะก็ทำให้ตอนนี้เขายังคงต้องพักการแข่งขันอยู่แล้วก็ต้องถอนตัวจากรายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship ในสัปดาห์นี้ค่ะผมอ่านข่าวนี้เนี่ยแล้วก็พร้อมกับน้องนิวโปรดิวเซอร์ของเราเอาภาพให้ดูตกใจนึกว่านิ้วจะขาดไปเนี่ยแต่เจมี่โดนัลด์สันบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ภาพที่ปรากฏไว้นะครับคือเอ็นนิ้วก้อยของโดนัลด์สันเนี่ยไม่ได้ขาดนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาลงแข่งขันในสัปดาห์หน้าได้นะครับถ้าได้รับการอนุญาตจากหมอคือโดนัลด์สันอยากเล่นแต่ว่าหมอไม่ให้ก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันนะครับคือโดนัลด์สันมีกำหนดที่จะไปตัดไหมที่นิ้วก้อยข้างซ้ายในวันพุธนี้นะครับนี่คือคำพูดของผู้จัดการส่วนตัวของโดนัลด์สันคือจอห์นเฟย์เนี่ยกล่าวไว้นะครับว่าโดนัลด์สันเนี่ยสามารถขยับนิ้วได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วคาดหมายที่จะกลับมาได้เหมือนเดิมอีกครั้งเร็วๆนี้นะครับก็คลายกังวลไปมากทีเดียวแพ้ของเขาก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับแล้วก็จะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นในอนาคตค่ะแหมเป็นแผลที่นิ้วก้อยข้างซ้ายดูน่ากลัวมากคือเป็นนักกอล์ฟแล้วมีอาการบาดเจ็บที่มือนะโปรเจฟถือว่าคือนิ้วด้วยนะนิ้วก็คือส่วนเดียวของร่างกายเราที่เชื่อมกับไม้กอล์ฟดังนั้นมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนที่มือไหนเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับคือโดนัลด์สันเนี่ยเป็นคนที่ชอบกิจกรรมแบบบ้าบิ่นท้าทายมีอยู่ครั้งนึงนะเขาเคยขับจักรยานข้ามเกาะอังกฤษนะจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงด้วยจักรยานมาแล้วนะดังนั้นแต่พี่เห็นเขาบอกอย่างนี้เขาคงว่าต่อไปนี้เขาคงต้องใช้ชีวิตให้ระมัดระวังมากขึ้นนะคะจากการโดยเฉพาะการใช้เลื่อยไฟฟ้านะคะจะไม่โดนสั้นคงจะจำไปอีกนานเลยนะคะแต่ก็ต้องดูกันว่าแผลของเขาจะประสานแล้วก็หายดีเมื่อไหร่ตามกำหนดการที่คาดหวังว่าจะกลับมาลงแข่งขันได้ไหมนะคะคาดว่าอาจจะเป็นที่ดูไบคืออีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเป็นที่กาตาร์ก่อนนะครับนี่ก็เป็นอาการบาดเจ็บแล้วก็จากอุปกรณ์เดียวกับเบรกของแม่นที่เคยโดนมาแล้วเบรกของแม่นโดนนี่ก็จำไม่ผิดโดนนี่แขนอันนั้นก็ต้องผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นไปอีกนานเลยนะคะสำหรับเกรกนอร์แมนค่ะเอาละค่ะและนี่คือข่าวสารในวงการกอล์ฟโลกนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามาติดตามการอัปเดตข่าวสารในวงการหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ KK Trade จำกัดค่ะ